โอเคลองอัดเสียงดูแล้วกันลองดูว่าจะไหวหรือเปล่ากับคนนี้แล้วเดี๋ยวลองเล่าสิ่งที่คิดสิ่งที่อีกฝ่ายเดินแล้วเดี๋ยวลองอธิบายดูว่าเออมันจะยังไงโอเคก็ทักทายเขาไปตามมารยาททักทายเลยว่า hi have fun แต่เหมือนตอนนี้เขาน่าจะคิดที่จะเดินอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยจะลองเดินนานกันนะอันนี้เป็นการเปิดเกมแบบไหนนะเปิดเกมเนี่ยเขาเรียกว่าฟูจิกิฟูจิกิคือการเดินหมากเปิดเกมมึงอยากเปิดอะไรก็เปิดไปกูก็มีที่เปิดของกูดูดิว่าใครแน่กว่ากันอะไรเขาสู้เราหลบไหมลองดูอันเนี้ยหมากวัดใจวัดเลยว่าเฮ้ยมึงเก่งเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเขาตอบอย่างนี้ก็ตอบว่าเฮ้ยเก่งนะเว้ยอะไรลองดูก็ตื่นดีอยู่นะรู้เปล่าวะเนี่ยไม่ใครใช่ใจเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ปอดเท่มาแนะนำอ้าวรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกสามเหลี่ยมโง่อะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีช่องว่างตรงเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่กลับในสถานการณ์เนี้ยก็เวิร์กอยู่นะเพราะมันจะทำให้ตรงนี้มีจุดอ่อนเราเล่นแบบสบายสบายดีกว่าอย่าไปซีเรียสมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้เขาออกมาไกลกว่านี้เดี๋ยวเขาคงมาเล่นงานแถวนี้แหละถ้าเก่งมากคงเล่นงานตรงโอ้โหตรงนี้เลยอยากเล่นไปเล่นเดินตรงนี้แหละโอเคคือถ้าเกิดไม่เดินตรงนี้ไปเดินตรงอื่นนี่คือชิบหายของชิบหายแต่คราวนี้เมื่อเขาไปแล้วกลุ่มนี้เราเชื่อว่ามันน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งเราไปกลับมาเล่นมันฐานที่เดินหมากไม่ถูกใจเราลองดูดิว่าเขาจะตอบโต้ยังไงหมากเนี่ยเขาต้องตอบโต้เพราะถ้าเขาไม่ตอบโต้เนี่ยโดนกินหมดเลยนะต้องตอบโต้ไม่วีใดก็วีนึงเท่านั้นเขาตอบโต้นี่เราควรจะมาอดตรงนี้ไหมเป็นคำถามหรือเราจะลุยตรงนี้ต่อแล้วยอมให้เขากินไอ้หมานี้ไปยกเว้นว่าเขาโหดเขาเดินมาตรงนี้เลยตอนนี้ไม่ค่อยอยากคิดอะไรมากเลยรู้สึกสมองไม่ค่อยทำงานแต่ว่าเราก็อยากกินนะจะทำยังไงได้ก็กินตรงนี้ก็เหมือนชนะกินนะแต่ที่นี่มันเดินโหดกว่าที่คิดนะทำให้กินปั่นป่วนเราอาจจะตายก่อนด้วยซ้ำใจจังเลยโอ้จอดทำไงดีตายแล้วอ่ะเราตายก่อนแต่ไม่เป็นไรเราได้กองแทนใหญ่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เก็บไว้เล่นโคก็ได้ว่ะเดี๋ยวเขาคงจะต้องเข้ามาแถวนี้แหละถ้าเขาโอ้โหดาวแม่นว่ะแสดงว่าฝีมือนี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ธรรมดามันเก่งกว่ากูแล้วแหละอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเราดาวทันถูกจะเรียกว่าเก่งกว่าได้นี่แคปมันไม่ยอมให้เราจัดง่ายๆด้วยมันก็คงขึ้นมาตรงนี้พอมันถอยคือมันยอมเสียตรงนี้ไปเลยอ๋อเพื่อที่จะรักษามุมของมันเอาไว้นั่นหรอไม่เพื่อที่จะกินของหมากนี้เลยโคตรแบบรัสเซียอ่ะดูดิจะเชื่อมได้ไหมเราจะทำของหมากนี้ให้ลอยโคตรตัดก็อยากตัดก็ตัดไปว่าเราจะรับตรงนี้แต่เราเลือกที่จะรอรับตรงนี้มากกว่าหรือเป็นความคิดผิดโทษทีไม่อยู่ผิดที่เอาไงดีไอ้ที่ฝีมือมันโหดจะเอาไงกับมันดีวะค่อยๆเราค่อยๆแบบเดินแบบระวังดีกว่าถ้ามันเดินขึ้นตรงนี้ก็เก่งเกินไปละเก่งอ่ะเดินตรงนี้เก่งถ้าเดินข้างในนี้ก็กูก็รอกินละกันถ้ามันเดินขึ้นตรงนี้เราคงต้องกระตึบมาตรงนี้แต่เดินตรงนี้ก็ไม่เร็วแต่เดินตรงนี้มันจะพยายามเชื่อมกับกลุ่มนี้ใช่พยายามจะเชื่อมกับกลุ่มนี้และถ้าเราพยายามจะปิดมันปิดนี้เราลงนี้เราตายเนี่ยบังคับให้เราเดินตรงนี้เท่านั้นลองดูไหวไหมวะเขาบังคับเราให้เดินตรงนี้เขาคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงเขาบอกเขาคิดว่าเราต้องรีบปิดตรงนี้อ่ะไม่งั้นเขาต้องรีบเดินตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะสายเกินแกคิดว่านะถึงแม้ว่ามันจะสายเกินแกแต่ถ้าเราปิดตรงนี้เลยเราจะได้กินไหมน้องเรามีโอกาสได้กินนะเพราะว่าถ้าเข้ามาตรงนี้แล้วก็กินแล้วก็ยื้อไว้แล้วอีก3หมดหายใจก็น่าจะพอก็กินได้กินอะไรได้กินไปก่อนแล้วกันและไอ้นี่อาจจะต้องเสียไปถ้าเขาเดินตรงนี้ใช่ก็เดินตรงนี้เมื่อไหร่ต่อให้เราเดินตรงนี้ก็ไม่รอดก็เป็นการแรกที่ห้าวหาญดีแต่เราจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าจริงๆคือถ้าลงตรงนี้เดี๋ยวเรากลัวเราจะตายเองซะก่อนที่จะได้กินไอ้กลุ่มนี้ก็เลยลงตรงนี้แทนอย่างน้อยให้มันได้ชุดคิดซัมติงบ้างกวนประสาทไปเรื่อยๆมันต้องรีบกินข้างบนละแต่ถ้าเราลงตรงนี้เลยมันกินตรงนี้กลับตรงนี้มันกินตรงนี้กลับเรากินตรงนี้มันคงจะเริ่มกินตรงนี้เดี๋ยวนะถ้าเรากินตรงนี้มันกินกลับเราเดินนี้มันเดินนี้แล้วเราก็ 10 9 โอ้ยแย่ละอ่ะลองเป็นพวกชอบเสี่ยงเว้ยอะไรแบบง่ายๆไม่ค่อยทำป้าจริงเดินดีๆก็ดีอยู่แล้วเขาจะเอายังไงเขาจะปิดตรงนี้
อืมเขาจะปิดตรงนี้ใช่เขาจะปิดตรงนี้แล้วเหมือนเราแล้วต่อตาต่อไปเขาจะกินตรงนี้แล้วเราก็จะปิดตรงนี้แล้วเขาก็กินเราตรงนี้อืมไม่ดีเลยลองดูแล้วกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเล่นหมากเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงตายมาก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 ถึงมากที่สุดกูว่ากูตายก่อนแน่เลยอืมกูว่ากูตายก่อนบ้าบอบ้าบอที่สุดมันลงตรงนี้ทีก็จบละบ้าบอลงผิดจริงๆต้องลงตรงนี้เอ๊ะไม่มันเปิดก็ลงได้แค่ตรงนี้นั่นแหละอืมเศร้าใจเลยอืมมันจะคิดอะไรมากนะเอ้ามันเดินตรงอื่นมันเดินตรงอื่นเลยเหรอโคตรดูถูกอ่ะโคตรดูถูกอ่ะบ้าเปล่ามันคิดว่ามันได้เหรอคิดผิดแล้วสัตว์มันคิดว่ามึงได้เหรอคิดผิดแล้วคน คนติงตองมาเล่นกับคนติงตองมันก็จะเป็นเกมติงตองอย่างนี้แหละมึงคิดว่ามึงได้เหรอไอ้บ้องเอ้ยรอดรอดความติงตองของมึงนี่แหละอ่านหมากไม่ขาดอืมคราวนี้ถ้าเราเดินลงมาตรงนี้อืมไหนๆก็ไหนๆล่ะลองเอาให้มันถึงที่สุดดิตรงนี้รอดยากอยู่อ่ามันคิดว่ามันเป็นต่อตรงนั้นโอเคแล้วเราจะรอดตรงนี้ก็คงต้องเล่นโคหรือเล่นเวทมนต์ something หรือถ้าเราเล่นตรงนี้มันจะกลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว at all เลยอืมที่แน่ๆเราทำเป็นพยายามจะรอดดีกว่าแล้วมันก็จะพยายามทำให้เราไม่รอดด้วยการลงตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวมันจะลงตรงนี้แล้วเราก็จะมีกำลังเสริมมากขึ้นในการโจมตีหมากนั้นอ๋อมันไม่ลงตรงนี้อะไรของมึงเนี่ยหรือว่ามันมองเกมออกหรือว่ามันไม่รู้โอเคคือตรงนี้เราก็คิดว่าจะตายอยู่แล้วแต่ว่าแค่ตายให้มันสมศักดิ์ศรีซะหน่อยอ้าวกลายเป็นรอดเฉยรอได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ตามสัญชาตญาณน่ะคืออยากเดินตรงนี้เวลาก็เหลือน้อยละเดินตรงนี้แล้วกันคือเอ้ยตกลงกูก็ไม่รอดอยู่ดีเขาตัดตรงนี้เวนกระลำไอ้ยาตัดสินใจอะไรไม่ค่อยดีเลยเกมนี้รีบเดินเกินจริงๆมันควรจะเดินได้ดีกว่านี้คนเหมือนแบบคนเพิ่งตื่นมาเล่นกันอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนั้นอืมอืมเขามีความคิดจะย่อยอันนี้ไหมสามลมหายใจอันนี้ก็สามลมหายใจนะไม่คิดจะย่อยจริงๆหรอหรือว่าเขามองว่านี่มันสองลมกึ่งกึกดับเลยโดดกึกเดียวอีกกึกหนึ่งดับเลยมันเป็นไปได้อันนี้ก็โอเค
เราว่าเราเดินตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดินตรงนี้ 10 อย่างน้อยเราจะได้ที่ตรงนี้ชัดขึ้นมานิดนึงมั้งไม่รู้เขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าจริงๆสองหมากอย่างเงี้ยเราจะโจมตีด้วยวิธีไหนได้บ้างอ่ะข้างใต้นี้ก็ได้มึงตรงนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ตรงนี้อ่ะเหมาะที่จะเล่นตาต่อไปอ่ะ What the heck มันคิดหนักจนเวลาหมดอ่ะกรรมอุตส่าห์ฝีมือดีแล้วแท้